ดินสอพองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของไทยที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ผลิตเพื่อเพิ่มเติมเสริมแต่งความงามโดยมีการใช้ผสมกับเครื่องหอมต่างๆเช่นน้ำอบไทยสมุนไพรต่างๆเพื่อใช้พอกหน้าขัดผิวขัดตัวเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและสมานผิวอีกทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานดินสอพองถูกใช้ทั้งในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และใช้ร่วมสร้างความลื่นเลิงในการเล่นน้ำของหนุ่มสาว อย่างไรก็ตามสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหากรรมได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนดินสอพองแปรรูปกำหนดคุณภาพด้านจุลชีววิทยาจำนวนแบคทีเรียยีสต์และราต้องไม่เกิน1,000โคโลนีต่อกลัมโดยศูนย์ฉายรังสีสถาบันเทคโนโล,โลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ทำการสุ่มตรวจตัวอย่างแหล่งผลิตดินสอพอง12แห่งจากจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพปทุมธานีลบบุรีสระบุรีและขอนแก่น พบว่ามีจุลชีววิทยาปนเปื้อนที่11,000ถึง230,000โคโรนีต่อกรัมซึ่งถือว่าคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นายสมพรจองคำผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกล่าวว่าทางสถาบันและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมามาประยุกต์ใช้เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพองโดยสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งการฉายรังสีแกมมายังใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเครื่องมือแพทย์อาหารแช่แข็งผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยรังสีแกมมาในะการฆ่าเชื้อนะครับซึ่งจะใช้รังสีแกมมาปริมาณสูงทีเดียวนะครับถึงจะใช้ฆ่าเชื้อตัวนี้ได้เชื้อที่สําคัญคือคอส์ติเดียมคอส์ติเดียมเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าหากว่าไปจุดที่สําคัญเช่นนะครับในสมองเนี่ยถึงอันตรายถึงชีวิตได้นะครับหรือกันในกระแสะเลือดเนี่ยนะครับฟพลิปปินสก็ เพื่อความปลอดภัยนะครับดินสอพองปลอดเชื้อก็ต้องใช้ฉายรังสีแกมมาโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเ,ออเขาจะมาฉายก่อนในก่อนตอนสองกราณน่นะครับหรือโดยทั่วๆไปในสปาเนี่ยเขาจะมาฉายกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นดินสอพองปลอดเชื้ออยู่แล้วนะครับปัจจุบันการใช้ดินสอพองที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาเพื่อให้ปลอดเชื้อเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะในร้านสปาและร้านเสริมความงาม ซึ่งการใช้ดินสอพองปลอดเชื้อนอกจากจะช่วยเรื่องการดูแลสุขภาพผิวแล้วยังได้เรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยซึ่งทางสถาบันกําลังเร่งส่งเสริมให้มีการใช้งานดินสอพองปลอดเชื้อมากขึ้นโดยต้นทุนจากการใช้รังสีก็สูงขึ้นกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานนี้หากต้องการใช้ดินสอพองในการเล่นสงกรานหรือใช้ในงานอื่น ควรเลือกซื้อดินสอพองสีขาวที่มีฉลากระบุแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือหลีกเลี่ยงดินสอพองที่มีสีสันฉูดฉาดหรือไม่ทราบแหล่งผลิตที่แน่นอนระมัดระวังไม่ให้ดินสอพองเข้าตาปากหรือจมูกเนื่องจากดินสอพองมีฤทธิ์เป็นด่างอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้สุดท้ายแล้วความระมัดระวังในการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างรู้เท่าทันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด